สวัสดีครับในหัวข้อนี้เราจะมาศึกษาเรื่องของการชนกันของวัตถุนะฮะอย่างในตัวอย่างของเราในเกมของเราที่เราออกแบบไว้นะครับก็คือวัตถุตะกร้าชนกับผลไม้หรือลูกอมนะครับเมื่อเราชนกันแล้วเนี่ยเราจะเก็บเหตุการณ์การชนกันเนี่ยไปจัดกระทำต่ออาจจะไปบวกคะแนนเพิ่มหรืออาจจะเอาไปลดคะแนนลงนะฮะน่าสนใจเลยทีเดียวไปลุยกันเลยครับครับเมื่อเราลากตะกร้านะครับไปรับนะแล้วผลไม้ตกลงมาเนี่ยเมื่อเกิดพื้นที่ทับซ้อนตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเกิดการชนกันหรือ collision นะฮะทีนี้เราจะจับการชนของตะกร้าเป็นหลักนะครับชนกับผลไม้แล้วก็ชนกับไอศกรีมนะถ้าชนกับผลไม้หรือ good fruit เนี่ยก็ให้คะแนนเป็นบวกแต่ถ้าชนกับไอศกรีมก็จะให้คะแนนเป็นลบนะฮะเอาละเริ่มกันที่บาสเกตนะเกิดเหตุการณ์ชนกันก่อนนะก็คือ collision with นะชนกับนะชนกับอะไรเราก็จะจับมาเช็คก่อนมาตรวจสอบก่อนว่าถ้าเอาคอนโทรลนะครับถ้าอาเตอร์เนี่ยมีค่าเท่ากับกู๊ดฟรุตนะลอจิกก็มีค่าเท่ากับนะรากมาจากลอจิกนะถ้าอาเตอร์ที่ว่าเนี่ยนะครับนะชนเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์ชนแล้วเนี่ยไปดูว่าถ้าชนกับบาสเกตชนกับกู๊ดฟรุตแล้วกันนะชนกับกู๊ดฟรุตลงด้านล่างสุดเลยครับถ้าชนกับกู๊ดฟรุตเนี่ยนะครับให้บวกคะแนนเพิ่มให้บวกคะแนนเพิ่มก็คือให้บวกสกอร์เพิ่มนะฮะเนี่ยตัวสกอร์ข้างบนเนี่ยนะครับให้บวกคะแนนเพิ่มหันสกอร์ก็จะเท่ากับสกอร์บวก1ใช่ไหมครับเราก็ไปเอามาจากสกอร์ครับสกอร์ .tech ให้เซตค่าสกอร์ .tech ใหม่ให้ค่าสกอร์ .tech เท่ากับค่าปัจจุบันค่าปัจจุบันก็คือเลข0ใช่ไหมฮะบวกเพิ่มอีก1นะครับก็เอาแมทมาบวกเพิ่มไปอีก1ลักษณะนี้ครับนะก็คือเอาสกอร์บวกเพิ่มอีก1บวก1นะครับบวก1แต่ถ้าเป็นค่าอื่นนะฮะก็จะเป็นค่า L นะฮะ L if แล้วกันถ้าชนกับduplicate มาถ้าชนกับ bad fruit แทนก็ให้ดิวิเคียนมาอีกรอบหนึ่งนะฮะให้ลบออกจาก1นะครับลบออกต้องใช้ตัวใหม่นะต้องลบอย่างเดียวลบมาใส่แล้วกันแมทลบนะครับลองดูว่าจะได้ผลไหมให้เกิดเหตุการณ์ screen initialize ก่อนลองดูทีครับปึ๊บนะฮะขยับตะกร้าหน่อยมารองรับผลไม้นะครับควรจะบวกคะแนนเพิ่มไป1เห็นไหมครับได้1แล้วเลื่อนมาอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าเนื่องจากมันชนกันแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ให้ไปตั้งต้นใหม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยสั่งอีกทีหนึ่งนะชนกันต้องบวกเพิ่มเป็นอีก2ใช่ไหมสองถูกต้องนะฮะถูกต้องทีนี้ถ้าชนกับไอศกรีมดูมั่งดูว่ามันจะ
คะแนนมันจะลงไหมนะฮะตรงนี้นะครับควรจะลงเป็นเลขหนึ่งได้ตามที่เราต้องการจริงๆแล้วเมื่อชนกันแล้วเนี่ยควรจะไม่ควรจะทะลุออกมาด้านล่างใช่ไหมครับมันควรจะย้ายไปแล้วก็ไปเริ่มตกลงมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาจาก Edge Reach มานะครับ Duplicate มาเมื่อชนกันแล้วเนี่ยนะครับให้ Good Fruit เนี่ยย้ายไปย้ายไปตำแหน่งตั้งต้นนะย้ายไปตำแหน่งตั้งต้นอีกครั้งหนึ่งแบดฟรุตก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าชนกันแล้วเนี่ยให้แบดฟรุตย้ายไปผมดิวิเคทแบดฟรุตมาก็ย้ายแบดนะครับแบดฟรุตกลับไปอยู่ตำแหน่งตั้งต้นนะครับเอาละทีนี้เราลองชนดูครับอย่ามาชนบวกคะแนนไปหนึ่งนะฮะก็จะกลับไปเริ่มต้นทันทีโดยไม่ทะลุนะเอาละลองดูอีกทีครับหมายชนกับผลไม้นะควรจะกลับไปเริ่มต้นทันทีปึ๊บไหนเลื่อนไปแล้วชนเรียบร้อยนะครับในส่วนของไอศกรีมเหมือนกันนะครับชนไปปุ๊บมาคะแนนลดด้วยแล้วก็กลับไปเริ่มต้นใหม่แบบนี้นะครับผลไม้บางเนี่ยครับได้แล้วบวกเพิ่มเป็น2ครับได้ตามที่เราต้องการนะฮะได้ตามที่เราต้องการแกไปชนรับไปรับครับนี่ได้อีก3คะแนนนะครับถ้ารู้สึกว่ามันลงมาช้าเกินไปเราปรับที่ดีไซเนอร์ของเรานะครับเราก็ไปกำหนดที่คล็อกเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งในหัวข้อถัดไปนะครับว่าเร่งความเร็วได้อย่างไรกำหนด time interval ให้มันเร็วขึ้นนะฮะผลไม้ก็จะตกลงมาเร็วขึ้นนะรับได้1คะแนนนะครับนี่เป็นไอเดียในการโปรแกรมมิ่งนะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับว่าเราพัฒนาเนี่ยเราเริ่มทีละขั้นนะขั้นตอนการดีไซน์อันนี้ต้องรีบจับแล้วก็รีบเอาหลบนะไม่งั้นมันจะชนเราจะเสียคะแนนแบบนี้เป็นต้นนะก็รับมาคิดว่าพอเป็นไอเดียในการพัฒนานะครับในการคำนวณในการเขียนโปรแกรมครับในหัวข้อถัดไปเดี๋ยวเราจะมาโปรแกรมอีกขั้นหนึ่งนะครับโดยการเพิ่มเลเวลนะเมื่อคะแนนถึงระดับหนึ่งเนี่ยความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อถึงคะแนนถึงระดับหนึ่งความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะก็คือผู้ใช้ก็จะอัพเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆนะคิดว่าคงจะน่าสนใจเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับในหัวข้อนี้คงพักไว้เพียงเท่านี้พบกันตอนหน้าครับสวัสดีครับ